เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักมันเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนเกิดขึ้นในใจของตัวเองแล้วก็พยายามผลักคนรักของเราเนี่ยออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟรัะชะดาพรรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะ เวลาที่เรามีความรู้สึกว่า,รวาเราไม่มีค่าพอที่จะได้รับความรักหรือว่าเราเนี่ยไม่มีค่าพอที่จะเป็นคนรักของใครเลยมันเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนเกิดขึ้นในใจของตัวเองแล้วก็พยายามผลักคนรักของเราเนี่ยออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้วันนี้ตัวี่เวงก็เลยอยากจะมาคุยกันในเรื่องนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านั้นของตัวเองกลับมาทําความเข้าใจตัวเองเพื่อทําให้เราสามารถยอมรับความรักที่เรากาลังจะได้รับมา ก่อนอื่นเลยเนี่ยอิบากจะชวนคุณผู้ฟังมาสํารวจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกของการที่เรามองเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีค่าพอมันมาจากที่ไหนกันบางทีเราอาจจะมองเห็นว่าเราไม่มีค่าพอสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยมันอาจจะเกิดจากประสบการณ์ของตัวเราเองที่พยายามดึงภาพบางอย่างเข้ามาทับซ้อนจากประสบการณ์ของเรามันอาจจะเกิดจากการที่ ตอนที่เราทําอะไรแล้วเราไม่เคยถูกได้รับคําชมเลยมีแต่ถูกดุดา่าหรือมีแต่คําติเตียนมันก็อาจจะทําให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเออเรายังดีไม่พอเราไม่มีค่าพอเลยหรือบางทีเวลาที่เราทําอะไรที่มันประสบความสําเร็จไปแล้วเรากลับได้รับการตอบรับในลักษณะของการที่มันยังทําได้มากกว่านี้นะ ไม่เคยได้รับคำชื่นชมกับความสำเร็จนั้นของเราเลยมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งว่าเออหรือว่าฉันมันยังดีไม่พอกันนะแล้วเวลาที่ความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราซ้ำๆจนกลายเป็นเราแล้วมันทำให้มากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์และททำให้เราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยเนี่ยอีมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองมากๆเลย แล้วยิ่งถ้าใครรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะได้รับความสุขเลยเราเนี่ยดีไม่พอที่จะมีคู่รักเลยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะได้รับความรักจากคนที่ดีแบบนี้เลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นคําพูดหรือว่ามันเป็นคําถามที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันมาจากการที่เราเนี่ยรับรู้คุณค่าในตัวเองต่ํา ที่บอกแบบนี้เป็นเพราะว่าเวลาที่เรามองเห็นศักยภาพของตัวเองไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือบางทีเรามีการกดดันตัวเองมากๆหรือพยายามที่จะกบในด้านดีๆของตัวเองมากๆแล้วเห็นแต่ด้านที่มันเป็นข้อผิดพลาดด้านที่มันเป็นเรื่องแย่ๆของตัวเองจนทําให้ตัวเราเองรู้สึกว่า เราไม่คู่ควรกับอะไรเลยมันคือการที่เราเนี่ยไม่ให้เกียรติกับตัวเองเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเราไปด้วยเวลาที่เราพูดถึงคําว่าเราไม่คู่ควรกับการได้รับความรักเลยนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการความรักมากที่สุดก็ได้ ที่บอกแบบนี้เลยก็คือบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เรากําลังพยายามปฏิเสธที่จะไม่รับความรักตรงนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเรากําลังจะปิดกั้นบางอย่างไม่ให้ตัวเราเองรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่อยากให้ภาพเดิมๆม,มันกลับเข้ามาชายซ้ําในชีวิตจริงของเราคือบางคนอาจจะมาในลักษณะของการที่ไม่กล้าที่จะยอมรับความรักจากคนอื่นไม่กล้าย,ยอมรับความหวังดีจากคนอื่น จนทาให้ตัวเราเองมักจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่น่ารักออกไปเช่นแบบโกรธโมโหขี้งดงเง็ดขี้งอแงหรือบางคนใช้คําว่างี่เง่าั e เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการสร้างกลไกบางอย่างเพื่อทําให้ภาพบางอย่างไม่ฉายซ้ําเพื่อตอกย้ําคําว่าเราเนี่ยไม่มีค่าเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย วิธีการที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกแบบนั้นได้เราอาจจะต้องเริ่มต้นกับตัวเองในการที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาที่เรากลับมาโฟกัสอะไรที่มันอยู่ในปัจจุบันเราก็จะพุ่งประเด็นไปในเรื่องของการมองเห็นว่าเขากำลังทำอะไรดีๆเพื่อเราอยู่แล้วเราเนี่ยกาลังทาอะไรดีๆเพื่อเขาอยู่บ้างไหมเคยมีคนบอกว่า จริงๆมันเป็นคําโบราณมากๆจะขออนุญ,ญาตพูดแบบนี้ว่าความรักเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลย มันเหมาะแล้วก็มันคู่ควรมากๆกับใครหลายๆคนแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักจากใครอีกว่าการที่เรากลับมาเริ่มต้นในการให้ความรักแล้วก็ให้อะไรดีๆกับคนอื่นมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะดึงกำแพงของเราค่อยๆให้มันลดลงก็ได้ต่อมาเลยเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของตัวเอง การยอมรับแล้วการอยู่กับปัจจุบันของตัวเราเองเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวเราเองมีความคาดหวังหรือตัวเราเองไม่มองไปถึงผลลัพธ์ที่มันคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันอยู่ไกลมากๆบางทีเราอาจจะมาโฟกัสแค่ว่าปัจจุบันเราอยากทําอะไรเรากลับมาดูที่ปัจจุบันว่าตอนเนี้ยเราต้องการอะไรเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะ รู้สึกรักกับใครหรือเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับใคร <_ an> ก็อยากให้กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะทําในปัจจุบันตรงนี้ของตัวเอง <_ an> คือที่บอกแบบนี้เนี่ย <_ an> เป็นเพราะว่าจริงๆเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเสียใจกับอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทําเลย <_ an> เพราะการที่เรามัวแต่มองว่าเราเนี่ยไม่คู่ควรเลยเราไม่เหมาะสมที่จะได้รับความรักเลยเนี่ยมันทําให้เราเสียโอกาสในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรดีๆในปัจจุบัน เสียโอกาสในการที่เราจะทําดีกับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเพราะฉะนั้นการกลับมาโฟกัสแล้วก็ยอมรับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของตัวเองเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราเองเวลาที่มองกลับมาแล้วอ่ะอย่างท้ายที่สุดเราจะได้ไม่เสียใจไปกับมันด้วยอย่างสุดท้ายเลยที่อีฟอยากจะบอกคุณผู้ฟังก็คือเราไม่สามารถเป็นคนที่ดีหรือว่ามีคุณค่าขึ้นมาได้ถ้าเรายังรู้สึกว่าเราเกลียดตัวเองอยู่ การที่เราพยายามตอกย้ํากับตัวเองว่าเราดีไม่พอเราไม่คู่ควรหรือเราไม่มีคุณค่าเลยเนี่ยมันไม่สามารถช่วยให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จมากขึ้นเราจะตอกย้ําตัวเองแบบนั้นเพราะอะไรมันไม่ได้ทําให้ตัวเราเองเห็นภาพตัวเองชัดเจนว่าเราจะไปต่อกับตัวเองยังไงได้บ้างซึ่งการที่เรามาบอกกับตัวเองแบบนั้นซ้ําๆตอกย้ํากับตัวเองลงไปให้ลึก ลงไปในว์ดดิ้งเหล่านั้นหรือคําพูดเหล่านั้นของตัวเราเองมันมีแต่จะมาบั่นทอนอารมณ์และความรู้สึกของเรายิ่งจะทําให้เราชัดเจนแล้วก็เชื่อกับตัวเองแบบนั้นอย่างสานิทใจว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่มีค่าที่จะเป็นคนที่ถูกรักได้เลยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายเนาะแต่มันยอมรับได้ยากมากๆเลยแต่เวลาที่เรายังคงเกลียดตัวเองเรายังไม่ให้เกลียดตัวเอง เรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำแพงทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาได้ว่าไม่มีค่าสำหรับการเป็นคนรักของใครเลย บางทีอาจจะกลับมาเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่ต้องเริ่มต้นความรักจากใครแต่ลดความเกลียดตัวเองลงมาเพิ่มความรู้สึกรักตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นบางทีเราอาจจะกลับมามองเห็นอะไรที่มันอยู่รอบๆตัวที่มันเป็นเรื่องดีๆของตัวเราเองก่อนเราเนี่ยเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ฟัง เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมาบอกเราว่าเรามีค่าหรือไม่มีค่าถ้าเราไม่ตีค่าและตีความไปตามความหมายของมันเราเกิดมาเป็นมนุษย์แค่คนเดียวบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครที่เหมือนเราและตัวเราเองก็ไม่เหมือนใครด้วยแล้วเพราะอะไรล่ะคะเราถึงต้องเป็นลดทอนคุณค่าของตัวเองเพราะอะไรเราถึงต้องมองว่าตัวเราเองไม่มีคุณค่าสําหรับการได้รับความรักเลย เราสามารถเลือกที่จะสนใจใส่ใจหรือคิดกับความรู้สึกอะไรของตัวเองก็ได้เพราะอารมณ์และความรู้สึกความคิดของเราเนี่ยมันก็ยังคงเป็นของเราอยู่หันมาใช้เวลาแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของตัวเองคิดแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันของตัวเราเองเพื่อช่วยลบเลือนความรู้สึกที่ว่าเราเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่เหมาะสมกับการได้รับความรักของใครเลย อยากทําอะไรก็ทําค่ะคุณผู้ฟังอยากจะลองลงมือทําหรือว่าลองลงมือที่จะเริ่มต้นความรักใหม่กับใครขอให้มันอยู่ในความรู้สึกที่ว่าเราโอเคเราสบายใจกับสิ่งที่เราจะทําแบบนั้นอีว่ามันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความรู้สึกเหล่านั้นของตัวเราเองแล้วกล้าที่จะเริ่มกับความรักครั้งใหม่ของเราได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราฟังไว้เจอกันใหม่อีหน้าสวัสดีค่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android